ที่ออกไปสำรวจถนนหนทางในกรุงเทพมหานครแล้วมองเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เห็นชัดๆนั่นก็คือความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมที่มีต่อคนใช้ทางเท้านะครับตัวอย่างชัดเจนที่สุดที่ทุกคนรู้สึกได้ก็คือเรื่องของทางข้ามที่ต้องให้คนเดินเท้าเนี่ยไปข้ามสะพานลอยซึ่งทำไมต้องไล่คนเดินเท้าไปข้ามสะพานลอยผมสิทธาฉลองธรรมนะครับเป็นแอดมินเพจ The Sidewalk โลกกว้างข้างทางเท้าครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเองเป็นคนที่เจออะไรไม่ได้ต้องร้องเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ไหลไฟดับหรือว่าฝาท่อเปิดหรืออะไรหลายอย่างที่เราทุกคนเจอบนถนนบนพื้นที่สาธารณะต้องร้องเรียนมาแบบปีว่าเกือบ10ปีฮะจนวันนึงรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันถาวรเหมือนเป็นการร้องทุกข์นะฮะเจออะไรที่เป็นความทุกข์ก็แจ้งไปแล้วก็มาแก้เป็นจุดๆไปเรื่องราวที่เราพบเห็นบนทางเท้าอย่างเช่นทางเท้าไม่เรียบทางเท้าไม่มีทางลาดคนพิการอะไรเงี้ยนะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องไปร้องเรียนมันเป็นสิ่งที่คนทำต้องทำให้มันดีได้มาตรฐานอยู่แล้วตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยเราเองก็จึงพยายามที่จะหาความรู้จากแหล่งต่างๆทำเพจนี้มาเนี่ยเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ที่เราพอมีประสบการณ์ที่เราพอเจอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบของเมืองเพื่อผู้คนทำเพจนี้ไปทำไมมันไม่ได้ให้มูลค่าทางเม็ดเงินตอบกลับมาอย่างที่แบบเห็นใช่ไหมฮะคือมันเป็นเนื้อหาที่เราทำอยู่แล้วเป็นอาชีพนะครับกับงานที่เราได้เงินเนี่ยเราก็ทำเนื้อหานี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกับการที่เราทำเนื้อหาแบบเนี้ยสนับสนุนส่งเสริมเนื้อหาหลักที่เราทำอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดตอบในแง่ของทางธุรกิจก็ไม่ปฏิเสธว่ามันคือธุรกิจมันก็มีความเอื้อกันอยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่เม็ดเงินที่เห็นว่าแบบเดือนละกี่บาทซึ่งมันไม่เห็นเลยครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือว่าเราได้มีข้อมูลที่เราหาเพิ่มมากขึ้นมาเติมงานหลักที่เราทำด้วยซ้ำไปหลายคนคงตั้งคำถามเหมือนกับผมนะฮะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันน่าจะเกิดจากความไม่ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจังว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่างานยุ่งหรืออะไรนะฮะแต่ทำไมหลายๆเมืองมันทำกันได้มันก็เลยส่งผลให้เราเต็มไปด้วยการพัฒนาแต่เราไม่เคยสัมผัสกับความเจริญที่หลายๆประเทศเขาเป็นแรกๆเองเราก็จะถูกสอนว่าสะพานลอยมีไว้เพื่อให้คนข้ามเนี่ยข้ามอย่างปลอดภัยแต่ถึงวันนี้มันประจักษ์นะฮะว่าสะพานลอยเนี่ยมันไม่ได้ทำขึ้นเพื่อทุกคนทุกสภาพร่างกายไม่ได้ข้ามได้คนพิการรถเข็นข้ามไม่ได้คนตาบอดข้ามลำบากคนแก่เองก็ข้ามยากไม่ปลอดภัยนะบอกสะพานลอยปลอดภัยเนี่ยถือว่ามันไม่จริงมีโจรสะพานลอยมีสายไฟฟ้าพาดสะพานลอยเป็นจุดอับในขณะที่ทางม้าลายเนี่ยไม่เคยมีคนบอกว่ามีโจรทางม้าลายเราเห็นแล้วว่าจริงแล้วสะพานลอยไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยแต่ทำขึ้นมาเพื่อรถจะได้ไม่ต้องหยุดให้คนข้ามถนนกรุงเทพเนี่ยแทบไม่มีเลยสักข้อนึงยกตัวอย่างเร็วๆก็คือทางเท้าต้องมีความกว้างทางเท้าต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางเท้าต้องมีความเรียบทางเท้าต้องดูแลรักษาง่ายคือพังยากทางเท้าต้องมีต้นไม้ริมทางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินเท้าทางเท้าต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการกรุงเทพเองเนี่ยก็จะถือว่าเรียกได้ว่าสอบตกคือทุกวันนี้เนี่ยยังมีการเฉือนทางเท้าขยายถนนตรงนี้เองถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เรื่องความกว้างของทางเท้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเรากำลังสร้างรถไฟฟ้าแต่ขณะเดียวกันที่เราสร้างรถไฟฟ้าเรากลับเฉือนทางเท้าทิ้งทางเท้าที่เคยกว้างเหลือแบบไม่ถึง 1.50 อยากให้คนมาใช้ขนส่งมวลชนการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยการเดินเท้าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำไปถ้าเกิดมันเดินไม่สะดวกเนี่ยใครจะมาใช้ขนส่งมวลชนตรงนี้เองเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังจัดลำดับความสำคัญบนถนนใหม่1ก็คือคนเดินเท้าทุกประเภทต้องมาก่อน2ก็คือคนที่ใช้ขนส่งมวลชนแล้วก็จักรยาน3ก็คือรถที่ให้บริการของเมืองเช่นรถเก็บขยะรถตำรวจพร้อมๆกันนั้นก็คือคนที่ขายของซึ่งมีความสำคัญกับเมืองส่วนสุดท้ายเลยก็คือรถส่วนตัวแต่ผมเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยประชาชนหรือที่เรียกว่าพลเมืองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในกรอบความคิดนี้ซึ่งไม่ใช่กรอบความคิดของผมมันคือสิ่งที่เมืองทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นกันผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยคนที่มีหน้าที่จัดการเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยผมว่าก็ทำแบบเก่าไม่ได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเท่าทันและมีความเข้าใจที่มากกว่าคุณจะอยู่แบบเดิมเนี่ยไม่ได้